ม่เต่ากรากำลังวางไข่อยู่เลยนะคะที่อ่าวเทียนเกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าดูค่ะใช้เวลาวางไข่อยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ขาหลังเนี่ยค่อยๆ คุ้ยทรายกลบหลุมไข่แล้วก็คลานกลับลงทะเลไปนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่าวเทียนเกาะทะลุนะคะไปสอบถามคุณเผ่าพิพัฒน์เจริญพักซึ่งเป็นเลขามูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามก็เล่าให้ฟังค่ะว่าวันที่เต่าตัวนี้เนี่ยขึ้นมาวางไข่เจ้าหน้าที่เองอยู่ในเหตุการณ์พอดีวันนั้นก็เลยเอาเครื่องสแกนไมโครชิปค่ะลองสแกนดูซิที่บริเวณขาคู่หน้าผลปรากฏว่าเครื่องสแกนมันส่งเสียงขึ้นมาอ่านค่าออกมาได้ว่าแม่เต่ากระตัวนี้มีชื่อนะคะเคยถูกบันทึกเอาไว้ในระบบแล้วชื่อว่าแม่สีประจวบมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามเนี่ยเคยฝังไมโครชิปเอาไว้ที่แม่เต่าตัวนี้ค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เคยขึ้นมาวางไข่ไปแล้วครั้งหนึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการวางไข่ซ้ำเต่าตัวเดิมยังมีชีวิตอยู่นะคะถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หายากค่ะอย่างไรก็ตามช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลมีแม่เต่ากระนะคะขึ้นมาวางไข่ครั้งแรกที่บริเวณอ่าวเทียนนะคะประมาณ157ฟองแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ตรวจสอบแล้วก็บอกไม่ได้นะคะว่าแม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเต่าตัวเดียวกันกับปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ขึ้นมาวางไข่เนี่ยไม่ได้เจอตัวแม่เต่านะคะเจอแต่ไข่ที่ถูกฝังกลบเอาไว้แล้วต่อมาเมื่อวันที่5มิถุนายนก็มีแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่อีกรอบนึงค่ะที่อ่าวเทียนครั้งนี้เนี่ย156ฟองเจ้าหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยเอาเครื่องสแกนไมโครชิปไปตรวจสอบก็พบว่าอยู่ในระบบเช่นเดียวกันเคยฝังไมโครชิปเอาไว้ชื่อว่าแม่เพียงนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะมีแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่รวมแล้ว3ครั้งด้วยกันนะคะรวมไข่ที่ได้เนี่ย418ฟองไข่เต่ากระจะใช้เวลาในการเพาะฟักขึ้นจากกลุ่มประมาณ 60-65 วันค่ะหลังจากนี้พอลูกเต่าออกมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องเอาไปอนุบาลเลี้ยงไว้ในบ่อเพาะเลี้ยงจนกว่าสุขภาพของมันจะแข็งแรงหลังจากนั้นก็ค่อยนำปล่อยสู่ทะเลกันต่อไปค่ะ